จะซื้อรถโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับทำให้เราได้ดูศึกยอดมวยไทยรักรีโบทางททบ5แบบนี้ทุกวันพฤหัสแล้วก็มวยมันสุกพรุ่งนี้จัดหนักเหมือนเดิมเลยครับคู่มวยแน่นเอียดอ่ะตามกันต่อยก3พี่ลียกที่3นะครับก็ยังเป็นทรงเดิมเลยนะครับทางด้านของศักดิ์สิทธิ์ขยับเข้าไปหานะครับคิมหลวยนี่ไม่รีบร้อนอาศัยฝีมือคอยสาดซ้ายโต้คืนเป็นระยะระยะนะครับเรียกว่าฝีมืออยู่แล้วนะครับจัดจ้านอยู่แล้วแล้วก็ได้เปรียบความสดความหนุ่มแน่นด้วยนะครับจะประมาทมวยอย่างศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับวินาทีทองมีแล้วก็หมัดเนี่ยต่อยหลับต่อยหล่นมาหลายรายนะครับในระยะหลังวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอดิเรกศรีประทักษ์นะครับประธานกรรมการบริหารด้วยนะครับแล้วก็คุณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทพุทธสเปเชียลจำกัดคืนนี้เป็นการช่วงชิงจังหวะกันอยู่นะครับยกนี้ยก3น่าดูครับดูสีหน้าแววตามีความสุขกับการชกมวยครับศักดิ์สิทธิ์ออกอาจจะออกไม่เยอะโอ้โหบวกเอาละครับเอาละครับแบบนี้ได้ดูของดีแน่ครับเอาละครับใครพลาดนี่ก็มามีสิทธิ์ลงเปลได้เหมือนกันนะครับดูแล้วทางด้านของคิมหลวยเองนี่ก็ไฟนี้นี่ก็มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับที่จะล้างตาให้ได้แล้วอาวุธมวยก็ดูว่าจะหลากหลายกล้าบวกด้วยนะครับกล้าโอ้ยโดนแล้วครับนี่แล้วฮุกซ้ายฮุกซ้ายนำล่องไปแล้วครับนี่นะครับแล้วก็ดูครับมาเป็นชุดเลยทางด้านของศักดิ์สิทธิ์วินาทีทองครับในวัย30ปีครับเห็นน้องเพียงพั้มนิดเดียวครับตามมาใส่อีกนี่ครับต้องเลยโอ้โหเปิดหน้าไม่ได้เลยนะครับคิมรวยว่าเชื้อเชิญพี่เหมือนกันครับเอาละครับขยับไปเรื่อยนะครับคิมหลวยเองก็นี่นะครับพยายามจะโต้เหมือนกันโอ้โหบวกด้วยมาแล้วครับตอนนี้เรียกว่าเกมนี้เดือดแน่เพราะศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่สนอยู่แล้วเพราะเขาดักบวกอยู่แล้วก็เดินเบียดตลอดหาจังหวะหาโอกาสนะครับเตะเจาะล่างไปก่อนนะครับนำทางไปก่อนแล้วก็บวกด้วยหมัดเดาใจยากเหมือนกันนะคิมหลวยแกซ้ายอ่ะศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้จะเข้าอีท่าไหนอ่ะมาคิมหลวยมีหมัดกระแทกมาก่อนคู่นี้นี่มาบวกกันเป็นระยะครับซ้ายครับคืนยังไงครับศักดิ์สิทธิ์ซ้ายคืนไปนี่ครับมาเป็นมวยขวาเตะตีนซ้ายหน้าออกได้สวยด้วยครับบวกหมัดซ้ายคืนเลยครับโอ้โหมาทันกันเหลือเกินครับเรียกว่าท้าดวลเลยนะครับอย่างนี้ไม่มีตกใจไม่กลัวอยู่แล้วนะครับทางด้านของคิมรวยบอกไฟนี้ก็รับหมัดมาเหมือนกันหวังที่จะบวกจะเช็ดบินเอาคืนเหมือนกันครับแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ดูนี่ครับความเก๋าขยับหลอกล่อเอาเลยครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับเรื่องด้วยนะน้ำหมิงเอาเอาละครับยกที่4นะครับยกนี้ดูว่าคิมรวยจะขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับไม่ใช่มีแข้งซ้ายอย่างเดียวนะครับลูกแทงเข่านี่ก็ทำได้สวยแล้วก็มีหมัดคอยบวกด้วยศักดิ์สิทธิ์ไม่สนนะครับขยับไปนี่นะครับแข้งขวามาแล้วยกนี้นี่เอ้าป้าเสียหลักโอ้โหโดนด้วยนะเนี่ยโดนด้วยนะโดนทุกซ้ายด้วยนะโอ้โหยกนี้เป็นยกเก่งของศักดิ์สิทธิ์ครับหลายคนว่าแบบนั้นครับโอ้โหโดนหมัดแล้วยังไงครับป้าซ้ายเป็นมวยขวาที่ออกซ้ายแม่นนะครับศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าทั้งแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายฮุกซ้ายเนี่ยทำงานได้ตลอดนะครับเอาเลยครับคิมรวยตอนนี้ต้องเดินเบียดแล้วเอาสายความสดความใหญ่โอ้โหแต่ว่ามาโดนความเก่านี่สิครับของศักดิ์สิทธิ์ดักแทงสวยๆแล้วครับตอนนี้ออกมาโจมตีเลยอ่ะออกมาไม่ทันระวังตัวเลยคิมรวยเอาโดนโมโหแล้วเหวี่ยงดีกว่าเอาเดินอีกศักดิ์สิทธิ์เอาเตะยัดไปคิมรวยเข้าแล้วแทงมาซ้ายไปจับยกเอาจับไปยกสิเอาโดนมาเอาขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมันดูดีอย่างนี้เลยทีเดียวโอ้โหผัดกันรุกผัดกันรับครับตอนนี้ยังมองไม่ออกครับต้นยกเป็นของน้ำเงินครับตอนนี้แดงเอาคืนบ้างครับเอาละครับคิมรวยพยายามจะเปลี่ยนเข้าไปซ้ายสวยๆไหลดอกแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ลูกแทงเข่ามีศอกบวกด้วยเอาสักสิทธิ์จะรับเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กหนุ่มนะครับทีต่อทีเนี่ยเอาละครับนี่โอ้โหดอกนี้ก็แทงสวยเกมการชกนี่เบียดกันอีกแล้วนะครับถึงตอนนี้กี่ตลบแล้วครับกี่ตลบแล้วครับนี่คือความมันครับในการจัดของทีมงานเพชรยินดีครับน้ำหมิงครับโอ้โหนี่เอาซ้ายได้อีกแล้วเริ่มตั้งหลักหมัดไปก่อน
แย่มัดแย่มัดซ้ายไปศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้านะไม่เอาซ้ายไปเอาโยกแล้วแทงมาแทงไปศักดิ์สิทธิ์รัดโอ้ต่อยอย่างนี้เดี๋ยวไปเพลิกไปพลิกมาตลอดครับสถานการณ์นี้เรียกว่าออกอาวุธทันกันเลยคู่นี้อยู่ที่ว่าถ้าใครเดินเนี่ยผมดูว่าได้เปรียบกับคู่นี้มาแล้วครับทางด้านของชิมรวยพยายามเบียดก็แทงเข้าไปอาศัยความขวางแล้วก็แทงโอ้โหซ้ายยัดไส้ลูกนี้สวยครับโอ้โหคำถามเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าวันนี้เกมจบครับภาคที่3เกิดเมื่อไหร่ครับน้าหมิงโอ้โหดูดิอะไรได้คนนี่ซ้ายไปแล้วเอ้าโยกถอยทำไมศักดิ์สิทธิ์ถอยแล้วโต้ไม่ได้นะโต้ไม่ทันนะเอ้าโต้มาได้มีลูกนั้นครับว่าเอาเทกระจาดลงไปอยู่กลางเลยทีมรวยเก็บไว้ข้างหลังเลยครับดูยกนี้แหละครับเอาละครับตอนนี้ออกมาเปิดเกมแล้วนะครับชิมรวยเพราะว่าช่วงยกที่แล้วนะครับทำกำลังดีๆอยู่นะครับฝาดแข้งซ้ายต่อยซ้ายนี่ทำได้สวยงามเหลือเกินแต่ว่าทางด้านของศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามจะชิงเดินเหมือนกันไม่ยอมนะครับแล้วก็มีหมัดสลับมาด้วยโอ้โหเดาใจยากครับศักดิ์สิทธิ์ขยับวงในครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับจังหวะจับแหมใกล้เชือกไปนิดนึงใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการแยกก่อนเอาละครับเกมการชกตอนนี้ถือว่าสูสีคู่ขี้เหลือเกินสายจะทำงานหรือเปล่าโอ้โหเรียกว่าทิ้งทั้งตัวเลยนะครับทางด้านของศักดิ์สิทธิ์เดินขยับเดินขู่ไปเรื่อยชิมรวยเองก็ดูว่าจะมั่นใจหรือเปล่านะครับมาถึงตอนนี้อาศัยจังหวะดักเตะและซ้ายโอ้ยเอาเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยครับแฟนมวยดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยนะครับรักใครชอบใครก็เชียร์กันได้ครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะพอครับมาขยันรัดใต้ปีกซอยเข่าเป็นชุดนะครับศักดิ์สิทธิ์ไฟที่3มาแน่ครับคู่นี้แต่ว่าตอนนี้นะครับในช่วงปลายยกนี่ดูว่าต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจแล้วนะครับออกไปคุมเกมเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะครับโอ้เวลาเหลือเยอะเลยครับแบบนี้โยนภาระหนักไปให้กรรมการด้านล่างแล้วนะครับรักใครชอบใครชอบแบบไหนก็ดูเอาครับอ้าวแข้งขวาครับอีกชุดไหมพยายามจะล็อกไว้ครับยกขากันไว้ยังไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้เอาละครับตอนนี้ดูว่าทางด้านของศักดิ์สิทธิ์พยายามจะเดินเบียดเดินคู่เหมือนกันซ้ายทางขวาแลกกันซ้ายกับขวานะครับคนละดอกศักดิ์สิทธิ์ยังไม่หยุดนะครับยังเดินขยับเข้าไปขวักมือเรียกให้ชิมรวยไม่เดินเข้าไปขยับออกซ้ายครับศักดิ์สิทธิ์คู่นี้นี่โอ้โหกี่ตลบไม่อยากจะนับแล้วครับเบิ้ลแข้งขวาสวยครับศักดิ์สิทธิ์เอาละครับในช่วงปลายยกนี่ก็ยังชิงจังหวะออกแข้งกันอยู่ดูว่าชิมรวยเอาโหยเอาละครับตอนนี้พยายามจะเบียดรวบไว้เลยนะครับชิมรวยทั้งนี้ทั้งนั้นนี่อยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ท่านนะครับดูแล้วน่าจะต้องครบยกแล้วแหละครับหักล้มไม่ล้มผัวพันกันอยู่ครับโอ้โหสถานการณ์นี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับมาถึงตอนนี้เอาละครับแต่ว่าดูว่าคิมรวยจะมั่นใจนะครับตอนนี้นี่พยายามจะสาดแข้งวงในก็ปล้ำเอาไว้นะครับคุมเกมเอาไว้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะล้างตาได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับทางด้านของคิมรวยครบ5ยกครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันครับภาค3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับอันนี้คือคำถามแฟนมวยทางโซเชียลแน่นอนครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับเดินรวบรวมให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับจะไป101หรือว่าศรีสะเกษครับสุดท้ายท้ายสุด101ครับคิมรวยเพชรพัชระอะคาเดมี่ครับเป็นฝ่ายล้างตาได้สำเร็จนะครับเอาชนะรุ่นพี่ครับชนะศักดิ์สิทธิ์ลูกเจ้าแม่สายทองไปเกมการชกแล้วก็พลิกไปพลิกมาตลอด